สังขยาสูตรนี้นะคะอร่อยทำง่ายมากๆนะคะถ้าเอาไปใส่ทาสไข่อบก็เป็นทาสไข่ถ้าเอาไปอบใส่เผือกก็เป็นหม้อแกงเผือกอะค่ะตัวเองใช้แป้งข้าวเจ้า2ช้อนโต๊ะนะคะกะทิ250กรัมแบ่งมาใส่แป้งข้าวเจ้าค่ะคนให้หมดผงแป้งพักไว้ก่อนไข่ไก่เบอร์2 4ฟองน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บอย่างดีนะคะ150กรัมเกลือ1ช้อนชาเอาไปปั่นให้ละเอียดเลยเนาะแล้วเราก็จะมากรองผ่านตะแกรงและใส่ถาดพร้อมที่จะนึ่งเลยค่ะเราก็จะเอาแป้งข้าวเจ้าที่เราละลายกับกะทิไว้มาผสมรวมกันใส่กะทิที่เหลือทั้งหมดไปนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะคนให้ทั่วๆเตรียมเป็นนึ่งไฟกลางนะคะประมาณ20นาทีนะคะวิธีเช็คสุกถ้าจิ้มไปไม่มีอะไรติดมาเนี่ยแปลว่าเขาสุกแล้วพักไว้ให้เย็นได้เลยนะคะพร้อมเอาไปหม่ำกับข้าวเหนียวได้เลยค่ะมีเพื่อนเพื่อนหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องใส่แป้งข้าวเจ้าด้วยเราใส่แป้งข้าวเจ้าไปนิดหน่อยนะคะเพื่อต้องการให้เวลาเราตัดชิ้นเนี่ยเขาจะอยู่ทรงสวยอะค่ะตัวเองเพื่อนๆนะคะแล้วรสชาติของเขาคือเข้มข้นอร่อยจริงๆเลยนะคะ